สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวชมภูเขาทองที่วัดสะเกดจากสถานีรถไฟฟ้า3ยอดใช้เวลาเดินทางประมาณ14นาทีเริ่มต้นผมจะพาไปไหว้พระที่พระอุโบสถก่อนนะครับวัดสะเกดเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรมหาวิหารทางเข้าไปพระอุโบสถพระอุโบสถวัดสะเกดครับภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระประธานมีชื่อว่าหลวงพ่อพระประธานต่อจากพระอุโบสถคือพระวิหารหลวงพ่ออัฏฐารถภายในพระวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระอัฏฐารถศรีสุคนทศพลยานบพิตรก่อนจะขึ้นภูเขาทองผมจะพาเข้าชมพิพิธภัณฑ์บาบียันก่อนนะครับบันไดทางขึ้นภูเขาทองครับภูเขาทองมีชื่อเป็นทางการว่าพระบรมบรรพตสร้างในสมัยรัชกาลที่3พระพุทธรูปประธานของภูเขาทองนามว่าพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีสีสันเพชรบรมไตรโลกนาถพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระเจดีย์บนยอดภูเขาทองครับ
จากภูเขาทองสามารถมองเห็นโลหะปราสาทวัดราชนัดดาได้ด้วยนะครับทิวทัศน์โดยรอบภูเขาทองวิหารหลวงปู่โตหลวงพ่อโชคดีหลวงพ่อดำทางเดินรอบๆภูเขาทองครับวันนี้ผมทานข้าวผัดแหนมระหว่างทางเดินกลับไปขึ้นรถไฟฟ้าครับคราวหน้าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ